สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นคู่ที่1ของรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับทางด้านเดชพระจันทร์นะครับชนะน็อกทางด้านเพชรใหม่ไปได้ในยกที่2นะครับต่อยหมัดฮุกซ้ายทีเดียวหลับเลยนะครับนี่นะครับลงหามไปมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการนะว่าเป็นยังไงบ้างหมัดเดียวหลับเลยครับหน้าพ่อเลยอ่ะไม่ได้จะพ่อช่วยไม่ได้อยากไม่เตะมาใจยาวนี่คุณหมอดูอาการอยู่นะครับเสียบิ้วคุยเสียบิ้วหน่อยอะไรครับเสียบิ้วครับครับนี่ออกสี่ห้ามือตัวว่าตัวครับครับเสียบิ้วเจซีครับบิ้วกับของสีเสื้อโอเคนะพี่ตูตัวเด็ดได้ของสีเสื้อเดี๋ยวถนอมธนุถนอมอย่างดีไม่ต้องกลัวสี่ห้ามือครับห้าหมื่นห้าอิ่มเลยครับขอบในสายตรงเลยครับครับผมครับขอบคุณมากครับเสียห้าหมื่นบาทขอบคุณเสียด้วยขอบคุณครับเสียขอบคุณครับเอาไปเลี้ยงน้องหลงน้องค
ครับครับครับอันน้องทำสำเร็จอยากขอบคุณใครบ้างครับไฟนี้ครับผมนะครับอยากจะขอบคุณใครบ้างครับที่ทำสำเร็จครับขอบคุณเจบิวแล้วก็เจบิวดอนแล้วก็เสียไก่เสียไก่อีก 10,000 นะครับมาใจครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมาใจครับเสียไก่ครับผมฝากให้สำหรับ FC ของเราทั่วประเทศบ้างครับก็ปกติช่วยเป็นกำลังใจผมต่อไปครับทำดีเถอะครับโอเคนะครับครับพี่อุดรวันนี้เป็นยังไงครับยังไงก็ต้องฝากขอบคุณเสียชัยนะครับขอโชคมีชัยแล้วก็ตู่ต่อโชคมีชัยและทีมงานต่อโชคมีชัยทุกๆคนครับที่สนับสนุนให้ที่ซ้อมเด็กคนนี้ครับยังไงก็เด็กคนนี้ผมว่าอนาคตไกลอีกคนนะครับครับผมครับเอาฝากติดตามด้วยครับครับไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็คนนี้ก็ขอบคุณเสียไก่แล้วก็พี่อู๊ดอุดรแล้วก็มาบิ้วเจซีที่ให้การสนับสนุนเด็กเพราะว่าเด็กคนนี้ผมมองว่ามีอนาคตแน่นอนเพราะว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็เป็นเด็กที่กตัญญูรู้คุณเพราะว่าต่อยมวยดูแลครอบครัวดูแลน้องซึ่งผมเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้น่าจะมีอนาคตที่ดีครับก็ฝาก FC แฟนคลับช่วยเป็นกำลังใจให้น้องก็ได้ครับก็จะพยายามดูแลให้ดีแล้วก็ฟิตซ้อมให้เต็มที่แล้วก็จะไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวังครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ผิดแล้วท่านผู้ชมและสิ่งสำคัญนะสิ่งสำคัญเนี่ยน้องเขาเป็นนักชกยอดกตัญญูนะครับครับถูกต้องชกดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลน้องในบ้านเนี่ยส่งเสียน้องในบ้านอีก5คนอายุเท่าไหร่นี่17 ปีโอ้โหส่งเสียน้องทั้ง5คนนะครับทั้งพ่อแม่ด้วยแหละนะโอ้โหวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างบอกได้เลยครับก็ขอบคุณเสียบิวแล้วก็เสียไก่แล้วก็ตัวดอนครับแล้วก็หน้าตัวนะใจก็ครอบครัวช่วยไม่ใช่ครับที่ช่วยผมมีวันนี้ครับโอ้โหส่งน้องเรียน5คนตัวเองแล้วเรียนมั้ยนี่โอ้กำลังดูกศน.ให้อยู่นะต้องเรียนนะคือนักมวยที่ค่ายทุกคนผมเรียนหนังสือหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้จังหวะมันไม่ได้ครับผมมันเข้าระหว่างเทอมก็เดี๋ยวต้องรอน้องก็ซ้อมมวยด้วยซ้อมมวยด้วยครับผมแต่ว่าส่งน้องทั้ง5คนเรียนหนังสือเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วล่ะนะครับผมพี่ตู่ซ้อมที่ค่ายเลยใช่ไหมใช่ครับผมวันนี้ตอนเตะตอนยกแรกเนี่ยตอนเตะมันกระเพียงกันนะไอ้ตอนนั้นเป็นยังไงมันเสียวๆอะไรมั้ยก็ไม่ได้กังวลอะไรมากเพราะว่าเด็กบอกว่ายังโอเคอยู่ก็เด็กตั้งใจฟิตซ้อมมาตลอดก็ฟิตซ้อมไฟนี้ก็ถือว่านานพอสมควรแล้วครับเต็มเปี้ยตอนก่อนออกมาชกเนี่ยก็คือเต็ม 100% ครับโอเคผมเอาเชียร์อุ๊ดวันนี้เป็นผู้สนับสนุนนะครับพี่อุ๊ดอุดรมองอนาคตน้องไงเพราะว่าชนะมา5ไฟท์ติดแล้วก็ผมว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลนะครับเพราะฝีมือคิวมวยสมองดีครับดีอยากได้ที่ซ้อมที่พักพิงจากเกียรติชัยต่อโชคมีชัยก็เจตูโชคพี่ชัยครับต้องให้การดูแลเป็นอย่างดีครับว่าเด็กคนนี้จะต้าติดตามมากครับถึงเวลาชิงอย่าง5ไปแล้วก็แล้วแต่ทางทีมงานเพชรยินดีครับครับผมครับเด็กก็ตั้งหน้าตั้งตาซ้อมทุกวันครับเขารู้หน้าที่เป็นเด็กที่ขยันมากครับผมก็อีกอย่างเป็นเด็กที่กตัญญูดูแลครอบครัวหลายชีวิตครับครับผมวันนี้ก็รับบัตรอาชีพไป60,000นะ60,000ครับครับผมจากเสียบิวเจซีแล้วก็เสียไก่วจักรพุฒิครับครับมีทุกไฟแน่นอนครับผมก็ให้ไปดูแลครอบครัวนะครับครับผมครับแล้วก็ยกให้เด็กหมดทุกบาทครับโอ้โหนี่สุดยอดนะเด็กทุกท่านถ้าเกิดได้จริงเนี่ยจริงได้ไหมถึงตอนนี้นะก็ไม่ได้ครับได้พี่กัดเท่าไหร่105ปอนด์เอาละครับฝากทีมงานเพชรยินดีพิจารณาด้วยแล้วกันนะครับผมนักชกกตัญญูฮะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับยินดีด้วยนะก็แสดงความยินดีกับทางด้านเดชพจน์นะครับวันนี้ชนะน็อกไปในยกที่2นะในการหลังเกมคู่ที่1นะศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับเดี๋ยวแอดมินขอไปดูมวยคู่2นะครับเดี๋ยวจะมาติดตามบรรยากาศหลังเกมให้ดูอีกรอบนะครับ